นับสนุนโดยตั้งถังเช่าสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการอายุยืนหมื่นปีครับรายการนี้จัดทำโดยสันติเสวยวิมลนะครับซึ่งได้ทำให้กับสถานีโทรทัศน์ช่อง6ผมขอกราบเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังว่านี่เป็นครั้งที่2แล้วนะครับที่รายการอายุยืนหมื่นปีมาพบกับท่านผู้ชมครั้งแรกนั้นท่านผู้ชมดูมาแล้วได้ชมมาแล้วก็จะเห็นว่าผมให้เหตุผลว่าทำไมผมจึงมาทำรายการนี้ให้กับสถานีโทรทัศน์ช่อง6ว่าการมีชีวิตของคนเรานั้นมีความจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้เท่าทันเพื่อรักษาชีวิตให้มีคุณภาพอย่างน้อยที่สุดก็คือไม่ให้เจ็บไม่ให้ป่วยไม่เป็นไข้ไม่ต้องเข้าไปหาหมอไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องซึ่งใกล้ตัวเรามากครับท่านผู้ชมผมจึงพยายามค้นคว้าหาความรู้จากเรื่องราวต่างๆที่ได้เราเรียนมาจากการได้พบกับผู้ที่มีความรู้หรือจากการที่ไปสัมผัสกับเรื่องราวต่างๆที่ดีของมนุษย์เรานั้นก็คือ1อาหารครับสำคัญที่สุด2อากาศครับ3อารมณ์ครับแล้วก็4ก็คือสิ่งที่เราเรียกว่า in love ครับและประการสุดท้ายอันที่5การออกกำลังกายนี่แหละครับการออกกำลังกายนี่ท่านผู้ชมก็ทราบดีอยู่ว่าโรคบางโรคนี่ไม่ต้องรักษาเพียงแต่ออกกำลังกายก็สามารถหายจากโรคป่วยดังกล่าวได้ครับวันนี้ผมกำลังอ่านหนังสือเล่มหนึ่งคือกินอย่างไรจะไม่ป่วยครับกินอย่างไรนี่เรื่องอาหารตัวแรกเลยตัวแรกคืออาหารก็ได้ความรู้เยอะแยะนะครับในความรู้นี้ผมจะเริ่มทยอยเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังได้รู้ว่ากินอย่างไรถึงจะไม่ป่วยและเผอิญผมก็ได้หนังสือที่คู่กันมาจากอาจารย์ท่านหนึ่งครับด้วยความเคารพขอเอ่ยนามท่านอาจารย์ท่านนี้ก็ชื่อว่าเป็นรักษาการศาสตราจารย์นะครับดร.มณัจันเมฆธนะนะครับท่านได้เขียนหนังสือเรื่องหนึ่งชื่อถังเช่าสุดยอดยาอายุวัฒนะผมเห็นว่าการกินถังเช่าซึ่งก็เป็นยาอย่างหนึ่งของคนจีนเชื่อว่าเป็นยาอายุวัฒนะวันนี้ก็เลยจะขอเริ่มตอน2ของอายุยืนหมื่นปีด้วยการทานถังเช่ากันครับผมจะไปเจอเชฟผู้พ่อครัวที่ทำอาหารจีนสูตรโบราณนับพันปีซึ่งเขามีเครื่องยาจีนบำรุงร่างกายให้อายุยืนและเขาใช้ฉ่างเช่าผสมด้วยมันจะเป็นอย่างไรทำอย่างไรเดี๋ยวท่านผู้ชมก็จะได้เห็นนะครับว่าฉ่างเช่าเป็นยาอายุวัฒนะอย่างไรครับสนับสนุนโดยตั้งถังเช่าThank you.